เอาไว้ใส่แกงถ้วยใหญ่กินเวลากินข้าวเยอะๆแล้วตักแกงถ้วยใหญ่ทีเดียวนะหรือไม่ก็กินมาม่าคนเดียวใส่เครื่องแบบว่าเยอะๆเงี้ยนะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเช่นเคยวันนี้อยู่ที่ร้านจาน2บาทจะมาซื้อนี่อันนี้โหเสียใจมากซื้อในเฟซเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูนะจาน2บาทอยู่ที่บอกก่อนชลบุรีเป็นมีทุกอย่างเซรามิกแก้วสแตนเลสอุปกรณ์เกี่ยวกับร้านอาหารการโรงแรมทุกชนิดราคาเบาๆเป็นโกดังเคยพามาแล้วหนหนึ่งแล้ววันนี้จะมาซื้อของก็เลยถ่ายให้ดูอีกรอบนึงดูว่าวันนี้คุณป้าจะมาซื้ออะไรจะกลับกล้องให้ดูเนี่ยหม้อเนี่ยคุณป้าซื้อมาในเน็ตใบเล็กกว่านี้ก็จิ๋วเดียว3ต๊อก9อันเนี้ยใบใหญ่3ต๊อก9อันนี้เป็นเมลามีนนะชุดเครื่องปรุง299แล้วก็หม้อแบบนี้299เนี่ยหม้อตุ๋นจะได้ซื้อมาในเน็ตอ่ะ399ใบเท่าไข่หมาเนี่ยนี่ใบเบลเลอร์เบอร์ท่าเลยเนี่ย399ใบนี้299คุณป้าจะมาซื้ออันนี้นี่ค่ะส่วนอันนี้คืออะไรเป็นกระเบื้องเซรามิกเหมือนกันของเยอะเลยดูให้ดูว่าเป็นโกดังโกดังจานชามใบใหญ่ใบอย่างเงี้ยใบละ79เดี๋ยวไปดูอีกอย่างหนึ่งเนาะใบสวยๆเนี่ยใบละ29ใช่นะนี่ใบละ99ใบใหญ่99นี่ใบนี้69แต่ใบเล็กนี่เท่าไหร่ไม่รู้สวยใบละ59ฮะใบละ59คือตัวดูสิชามใส่แกงนี่15บาทดูโกดังความยิ่งใหญ่อลังการไปดูเครื่องแก้วกันให้ดูจานแก้วสวยๆ12บาทใบละ12บาทใบนี้เท่าไหร่99ใบใหญ่99คุณผู้ชมยี่สิบเก้าที่สามห้าใบใหญ่นี่น่าใช้หนาอยู่นะอันเนี้ย
12บาทเซลใบละ20เป็นแก้วแต่เป็นสีก็มีตกแต่งบ้านทำสปาใบนี้เท่าไหร่อ่ะ179ใบนี้259แก้วก็มีแก้ววายแก้วอะไรยี่ห้อโอเชียนมีเยอะแยะป้านี่คือติกถ้าจะมาหาจานกระจกสวยใบนี้เท่าไหร่คะเขาไม่ได้บอกราคาไว้200ใบละ200ของป้าหนักเกินนี่ไม่รู้ราคาเลยอยากได้จอดรถไว้เลือกของแป๊บเดียวคนมาขโมยรถไปแล้วรถเข็นวางไว้แป๊บเดียวขโมยไปเลยไม่เข็นเข้ามามักง่ายคิดหายลูกค้าเมลามีนขายหมดสต็อกหมดแล้วหมดเลยแต่เราไม่มีรถเอารถเข้ามาจอดไว้เดินเลือกของมาขี่รถหายไปแล้วคนเข็นไปแล้ว ไวจริงๆนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเลือกอยู่ตั้งนานแล้วเนี่ยยังไม่ได้เลยหาชามใบใหญ่ๆหาชามใบใหญ่ได้ใบหนึ่งอันนี้ก็จะหาจานใบใหญ่ๆไปใส่กับข้าวเยอะๆเจ้าของรถทะเบียนขอผู้ชมดูแลนะคะ6298นะคะได้รบกวนเวลาจานชามแล้วก็ถ้วยไปใส่น้ำจิ้มเดี๋ยวดูหาจานใบใหญ่จานใบใหญ่อีกใบหนึ่งไปดูกันหาจานใบใหญ่ๆมีมั้ยมีแต่ชามมีแต่ชามนะโซนเนี่ยชามกะไก่จานอยู่ตรงนี้เรียกเป็นจานข้าวแต่คุณป้าอยากได้จานใส่อาหารใหญ่ใบใหญ่ใบใหญ่ๆใหญ่ลึกๆไม่มีเดินหาที่อื่นก่อนฝั่งนี้เรายังไม่เคยมาเลยเขาบอกงาน
สต๊อกจากโรงงานราคาถูกสุดๆเราเคยมาฝั่งนี้เลยไหมอ่าง499 599อ่างเซรามิกถังเซรามิกถังเซรามิกเท่าไหร่เนี่ย299ตอกจากโรงงานราคาถูกสุดๆบอกคุณป้าเจอแล้วค่ะคุณผู้ชมใหญ่ๆลึกๆนะคะแบบนี้แหละค่ะที่อยากได้ใหญ่ๆลึกๆอย่างนี้พี่ก็ยังถือว่าไม่ลึกเท่าไหร่น่าจะใบนู้นใหญ่ๆลึกๆแล้วใส่ผัดน้ำเยอะๆแต่ไม่รู้ว่าใบเท่าไหร่ไปหาอยู่ตั้งนานมีเยอะจ้ะแก้วเกิ้ลอะไรก็มีตรงนู้นก็มีใบใหญ่แก้วต่างๆก็มีนะคุณผู้ชมดูตรงนี้ก่อนใหญ่ใหญ่แค่นี้ก็พอมากใหญ่และลึกสวยไหมทรงจานเปก็มีจานกลมก็มีลวดลายต่างๆก็มีไปหาอยู่ที่อื่นตั้งไกลเนาะโหลกลมๆเป็นอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรเนี่ยเนี่ยเป็นแก้วโหลแก้วก็มีไปเลี้ยงปลาไว้ใส่ของหวานไปขายขนมหวานเอาไปทำงานฝีมือก็ได้วาดทรายโหลเก็บเครื่องเทศไปแล้วไปหาจานเดี๋ยวคุณลุงอยากกลับมานานแล้วเนี่ยคุณลุงให้เวลาชั่วโมงเดียวนะคะนี่ขายจานสองบาทมาบ่อยมาแค่ไหนก็มีความสุขว่าเราเป็นคนชอบช็อปของซื้อของใช้ของใช้เต็มบ้านเลยพูดจริงแต่คุณป้าขาล้อนะคะวันนี้นะคะจะมารีวิวให้ดูที่ไปซื้อของร้านจาน2บาทไปแล้วไปอีกนะคะไปแล้วได้อะไรมานะคะก็ไปซื้ออันนี้มาเขียงไม้แต่มันเป็นเขียงไม้ไผ่นะไม่ใช่ว่าเขียงไม้ดีนะเขียงไม้ไผ่ไว้หั่นแบบพวกของแห้งพวกต้นหอมผักชีอะไรอย่างเงี้ยนะตกมะนงมะนาวอะไรเงี้ยนี่แกะซองออกอะอันนี้ซื้อมา90บาทเจอในห้างก็199เคยดูแล้วเนี่ยก็อยู่ในนั้น90บาท90หรือ99เนี่ยจำไม่ได้นะประมาณเนี้ยไม่ถึง100แล้วก็ได้ชามสวยๆเอาไว้ใส่แกงถ้วยใหญ่กินเวลากินข้าวเยอะๆแล้วตักแกงถ้วยใหญ่ทีเดียวนะหรือไม่ก็กินมาม่าคนเดียวใส่เครื่องแบบว่าเยอะๆเงี้ยนะอลังอันนี้ใบหนึ่ง59นะคะใบใหญ่นะใหญ่มากแบบว่าครอบหัวคุณป้าได้เนี่ยค่ะแล้วก็อีกใบหนึ่งคุณลุงเล่นเกมอะไรนะแฮปปี้แลนด์กวัก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 แล้วก็เนี่ยมันเป็นชามเหมือนกึ่งกระมังก็เอาไว้พวกตีไข่นวดแป้งอะไรพวกแน่เวลาทำขนมจงขนมจีนะคะอันเนี้ยหรือไม่ก็ใส่น้ำแกงใส่ก๋วยเตี๋ยวกินก็ได้นะคะใส่ต้มเล้งเนี่ยแซ่บนะคะว่าเล้งอ่ะ 3-4 ชิ้นก็เต็มนี่แล้วนี่ก็ครอบหัวได้เห็นไหมใหญ่นะ
แล้วก็ไปหาชาจานอันนี้ถูกกว่าแถวแบบที่ป้าซื้อที่ลำปางนะป้าซื้อแบบถ้าลำปางอ่ะป้าซื้อตั้งร้อยกว่านะอันนี้59มันจะมีความลึกจานมีความลึกอย่างเราใส่ผัดเยอะๆเงี้ยผัดที่เราต้องการน้ำเยอะๆชูชีอะไรเงี้ยนะใส่ต้มยำก็ได้นะสายกินโชว์ไม่ควรพลาดนะเนี่ยใส่ได้มันอย่างเงี้ยน้ำเยอะดีใส่เยอะดีนะคะแต่คนกินโชว์เขาจะต้องตั้งกล้องเป็นไงตั้งกล้องเอียงๆอย่างเงี้ยแต่ป้าไม่เคยตั้งกล้องเพราะเขาไม่รู้ว่าตั้งยังไงแล้วมันจะโชว์ของกินนะคะมีใบใหญ่เทียบกับหน้าเทียบกับหัวป้าก็มิดเนี่ยไม่ใช่ใบเล็กๆนะเอาไว้ใส่ชูชีหรือว่านึ่งปลาเป็นตัวได้แต่จริงๆป้าก็มีชามนึ่งปลาแล้วแต่อันเนี้ยป้าไว้ตักกับข้าวป้าชอบทำกับข้าวมื้อเดียวจบก็คือมื้อเช้าหรือว่ามื้อเย็นมื้อเช้าแกกินไป 2-3 มื้อเลยแล้วกินไม่เยอะหรอก2 อย่างแต่ทำเยอะไงทีเดียวแล้วก็เลยชอบใส่ชามใหญ่ๆทีเนี้ยชามใหญ่ๆที่บ้านมีแล้วมันแตกนะคะก็ไม่ได้ซื้อมาเยอะซื้อมา2ใบก็เนี่ยมีของมาให้ดูแค่นี้แหละนี่ใบที่2นะแล้วก็มีมีดเล็กๆน้อยๆเนี่ยซื้อมาแต่ไม่ได้โชว์นะอันนี้เอาไว้นวดแป้งตีไข่ทำอะไรที่เราอยากทำได้หมดแหละนะคะของมันไม่แพงเพราะว่าป้าไปแหล่งเซรามิกมาแล้วใบนี้ไม่ต่ำกว่า100กว่านะคะอย่างเนี้ยนะคะแล้วก็ขอบพระคุณนะคะที่รับชมคลิปของคุณป้านะคะก็บอกไว้ก่อนนะคะป้าไม่ได้ขายป้าแค่พาไปดูนะคะถ้าใครอยากได้ก็ร้านนี้อยู่ที่ชลบุรีนะคะแถวๆตรงข้ามกับจุจักชลบุรีอ่ะคนละฝั่งกันมาจากบางแสนมันจะอยู่ฝั่งซ้ายนะคะถ้าไปจากชลบุรีมันก็จะอยู่ฝั่งขวานะคะถึงแยกข้าวหลามหรือยังยังไม่ถึงเนาะเกือบถึงแยกอ่างศิลานั่นแหละแถวๆนั้นน่ะก็ใครอยากได้ก็ไปเลือกไปชมเอานะคะสำหรับจะฝากคุณป้าซื้อไหมก็ฝากได้แต่ว่า10ใบขึ้นนะคะแล้วก็มีค่าเดินทางค่าขนส่งด้วยนะคะก็อย่าว่ากันนะคะเพราะว่าคุณป้าเขาอยู่ไกลค่าน้ำมันไปก็อาจจะไม่คุ้มถ้าไม่ได้10ใบนะคะก็นี่ค่ะใครนะคะอยากได้ไปเลือกซื้อเลยค่ะของสินค้าแบบว่าราคาโรงงานเลยนะคะมันจะมีในคลิปป้าพาไปดูโซนที่ว่าเป็นของโรงงานนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ